ที่ท่านชวนเนี่ยมีอะไรยังไงครับไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะคุณผู้ชมนะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะเดินทางมาร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชที่ตึกภักดีบดินทร์จากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวเองก็ไปรอสัมภาษณ์ท่านชวนนะคะถึงเรื่องของการแก้ปัญหาสภาล่มแน่นอนหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้สภาล่มมันล่มบ่อยๆเนื่องจากว่าองค์ประชุมเนี่ยไม่ครบทีนี้เรื่องนี้ท่านชวนบอกว่ายังไงก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องถามทางผู้แทนราษฎรนะทีนี้นักข่าวก็ถามต่อเลยว่าต้องกำชับส.ส.หรือพรรคร่วมอย่างไรหรือไม่ท่านชวนบอกว่าที่จริงก็แจ้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีทราบแล้วว่าถ้าต้องการให้กฎหมายผ่านต้องนำองค์ประชุมมาด้วยทีนี้นักข่าวถามย้ำว่าอ้าวเรื่องนี้เนี่ยจะถือโอกาสพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ในวันนี้เลยหรือเปล่าท่านชวนบอกว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรนะไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินเข้าไปร่วมประชุมเลยนักข่าวก็อยากจะฟังแหละนะคุณผู้ชมว่าโอกาสเนี้ยจะถือโอกาสคุยเลยไหมเพราะว่ามันล่มบ่อยองค์ประชุมไม่ครบบ่อยประชาชนที่ติดตามเองก็ไม่อยากจะให้มันมีปัญหาเรื่องนี้กันนะคะขณะเดียวกันนายกท่านบอกว่าไงอ่ะไปต่อแล้วนายกล่ะนายกพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อสักครู่อย่างที่เรารายงานไปใช่ไหมนักข่าวเนี่ยไปถามท่านชวนทีนี้ถามนายกว่ายังไงเพราะว่าก็ไปงานวันเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมทีนี้นะคะถามว่าคุณชวนเนี่ยต้องการให้นายกนะคะนำองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมให้ครบหากต้องการให้กฎหมายสำคัญผ่านการพิจารณาของสภานายกบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขาเลยและผมในฐานะนายกเนี่ยก็ได้บอกให้หัวหน้าพรรคที่เขานั่งร่วมประชุมกับผมทุกคนให้มีความร่วมมือกันในสภาด้วยซึ่งผมก็ทำหน้าที่ของผมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูประเด็นว่าที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องอะไรถึงได้มีปัญหาก็เป็นปัญหาของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านนายกที่พูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้คุยอ่ะเพราะว่าอย่างท่านบอกท่านคุณชวนบอกว่าอยากให้ท่านถ้าอยากให้ผ่านกฎหมายต้องพาองค์ประชุมมาด้วยผมไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขาเลยนะแล้วผมก็ได้บอกในฐานะนายกรัฐมนตรีให้หัวหน้าพรรคซึ่งก็นั่งประชุมอยู่ผมทุกคนให้มีความร่วมมือกันในสภาด้วยนะฮะนั่นผมก็ทำหน้าที่ของผมไปแล้วล่ะนะนั่นต้องไปดูประเด็นว่ามันขัดแย้งกันเรื่องอะไรทำไมถึงมีปัญหามันก็เป็นปัญหาเรื่องของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั่นแหละผมว่านะนั่นคือเท่าที่ผมทราบนะก็ขอร้องให้ทุกคนนะได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วกันตราบใดที่ในเวลาที่เหลืออยู่ยังมีอยู่จำกัดเลยนะอะไรมันทำได้มันผ่านได้บางกฎหมายที่ต้องผ่านได้ก็ผ่านซะนะมีอะไรไหมเคลียร์ใจให้พักร่วมไหมครับเคลียร์ใจเรื่องอะไรพักร่วมไหมครับให้คุยกันเหมือนช่วยกันก็ผมพูดไป10รอบแล้วพูดไปหลายรอบแล้วเรื่องอภิปรายว่าการหรือว่าของทำไมอ่ะเหมือนว่าอาจจะพอตอนรัฐมนตรีชี้แจงอาจจะองค์ประชุมไม่ครบอย่างเงี้ยกฎหมายเขาว่าไงล่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเราก็เอกสิทธิ์ก็เอกสิทธิ์ที่ก็ไม่ได้กำหนดไว้ก็ตามไหนก็ตามนั้นน่ะแต่ว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมคะก็กระบวนการผมไม่ได้ไปขัดแย้งนี่ใช่ไหมล่ะถ้ามีสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายไว้วางใจก็เชิญไปผมก็มีหน้าที่ในการชี้แจงก็เท่านั้นส่วนใหญ่มันถ้าอะไรเป็นไปตามกฎระเบียบนะหรือของกฎหมายของสภาก็เป็นเรื่องของสภานะมันจะทำให้รัฐบาลเสียโอกาสในการชี้แจงต่อประชาชนไหมคะถ้าเกิดสภามันล่มก็แล้วแต่ไม่มีช่องทางอื่นเยอะแยะเนาะเอาละขอบคุณนะคุณครับก็อารมณ์กลางๆนะคะท่านนายกอารมณ์กลางๆทีนี้พอพูดถึงพรรคร่วมใช่ไหมมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าไปถามท่านรองวิษณุหน่อยนะท่านรองวิษณุเนี่ยพูดถึงกรณีที่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่นักข่าวถามเมื่อกี้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในช่วงเนี่ยหลังวาเลนไทน์15-16นะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่นะคะท่านรองวิษณุบอกว่าต้องไปถามภูมิใจไทยก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงทีนี้เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทำอย่างนี้ได้หรือท่านรองวิษณุบอกว่าต้องไปถามคุณวีรกรคำประกอบอ่ะเดี๋ยวเรามีเสียงคุณวีรกรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเสียงอาจารย์วิษณุด้วยนะคะพูดถึงอาจารย์วิษณุก่อนอาจารย์วิษณุบอกว่าต้องไปถามคุณวีรกรคำประกอบสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเขาคุยกันหรือไม่อันนี้ตนไม่ทราบอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนค่ะ
ร่วมเป็นองค์ประชุมเนี่ยมันทำได้อะคะถามเขาสิฮะผมไม่รู้เขาจะทำยังไงเป็นเรื่องของเขาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปถามคุณวีรกรเขาอย่างในพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะคุยกันหรือไม่ผมไม่ทราบเพราะว่าเวลาประชุมผมไม่ได้เข้าด้วยแต่ในครม.ไม่ได้พูดในเรื่องเหล่านี้คือโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ปกติแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเป็นฝ่ายยื่นยติฝ่ายค้านก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อภิปรายฝ่ายรัฐบาลอาจจะมีการพูดบ้างก็ได้แต่ว่าเขาเอาเวลาของส.ส.มารวมกับเวลาของรัฐมนตรีซึ่งมันก็มี8ชั่วโมงนี้ถ้าส.ส.เอาไปพูดซะเยอะแล้วบางทีก็เหลือน้อยแต่ถ้าประท้วงกันไปประท้วงกันมาประท้วงกันได้นั่นก็แล้วแต่ฝ่ายรัฐบาลมันก็พูดยากอะไรอย่างนั้นช่วยกันอยู่ให้ครบอ่ะเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้อยากกระตือรือร้นที่จะตอบแต่ว่าเมื่อเขาถามก็ยินดีที่จะตอบขอใช้คำว่ายินดีมากกว่าดูแล้วมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์ที่ฝ่ายค้านแบบจะแค่เปิดด่าแล้วก็องค์ประชุมไม่ครบแล้วคือหายไปเลยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็ไม่ควรจะเอาไว้รอตอบสุดท้ายพอเขาว่าปั๊บก็ต้องตอบเลย8ชั่วโมงดูไม่งั้นเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วฝ่ายค้านกลับบ้านมันต้องทันกันด้วย 8ชั่วโมงมันสัดส่วนดูจะน้อยมากไปกว่าก็ไม่เป็นไรครับเมื่อ2วันก็ต้องแบ่งให้เขาไป20กว่าชั่วโมงนี่ค่ะก็อาจารย์บอกว่าเอ้ยต้องไปถามคุณวีรกรดูแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพูดถึงคุณวีรกรนะเอ้ยก็เลยพูดคุยกับคุณวีรกรเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าในรายการเอ้ยทอล์คหลายท่านคงได้ติดตามแล้วเมื่อวานนี้ที่ออนแอร์ไปแล้วนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ